Welcome to Cardozo Family Channel. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่อง Cardozo Family อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะทำฟล็อกกับพวกเรานะคะประมาณน่าจะ1วันนะคะไม่แน่ใจค่ะก็เราตอนนี้กำลังจะไป MBK นะคะไปหาพ่อเพราะตอนนี้พ่อกำลังไป MBK ไปทำกิเกฟูซิไปในเวกัสก็คือไปเรียกอะไรอ่ะไม่รู้ไปโพลิสใช่ค่ะโพลิสสเตชันแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพ่อก็จะกลับไปรับลีเพราะวันนี้เหมือนว่าจะมีToday I don't see my daughter. I very miss her. เพราะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์มากรุงเทพเพราะมีซ้อมแล้วก็ไม่ได้เจอพ่อนะคะ2วันเนาะแล้ววันนี้ก็พ่อมาบิเกก็เลยมาหาพ่อคิดถึงพ่อเขาซื้อนี่มาฝากด้วยว่าเธอเกิดไปกับพี่พ่อบอกพี่ของขวัญให้พ่อไปดูประการหนึ่งHello, my name. I come today to Bangkok. Now we are in the MBK. Then we go back to Ratchaburi because we have a game. You 18, 3:30. Please watch for us and share for Ratchaburi FC. Okay, see you all. ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปที่สยามพารากอนนะคะไม่เราจะเดินไปนะคะพ่อต้องกลับไปแล้วนะคะพ่อเราจะไปที่ราชบุรีแล้วนะคะเราก็เดินไปสยามพารากอนที่ชอบมากที่สุดเลยค่ะก็คือซาร่านะคะแล้วก็กำลังจะไปนะคะไม่ได้ไปซื้อแบบไปดูอย่างเดียวก็ไปกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เราต้องแข่งนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าหนูจะได้แข่งหรือเปล่าแต่ว่าก็พร้อมที่จะแข่งนะคะหรือไม่ก็พร้อมที่จะเชียร์เหมือนกันนะคะเชียร์เพื่อนๆก็ได้ก็อย่าลืมไปดูกันเลยค่ะสำหรับเมื่อวานนะคะก็ไม่ได้แข่งนะคะเพราะว่ารายชื่อไม่ทันจริงๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าวันศุกร์นี้เดี๋ยวเราก็มีแข่งแล้วแมตช์นี้น่าจะลง 100% นะคะสำหรับเมื่อวานเพื่อนๆก็ทำได้ดีมากเลยนะคะก็รอเชียร์อยู่ข้างนอกเชียร์เพื่อนๆก็ได้11-0เลยนะคะเพราะว่าอีกทีมนึงก็อาจจะเป็นทีมที่เพิ่งมารวมกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่อันเนี้ยเป็นยุติเป็นเพลย์ออฟเพื่อที่เราจะสามารถถ้าเราผ่านเข้ารอบนะคะเราก็จะได้แข่งไทยลีก2นะคะหญิงนะคะก็คือเราจะต้องแบบไปไกลๆแบบโอ้โห6ชั่วโมงนั่ง6ชั่วโมงเพื่อไปแข่งอะไรอย่างงี้นะคะแ
ก่อนที่จะทำได้ก็คือเราต้องผ่านเพลย์ออฟที่เรากำลังแข่งตอนนี้นะคะให้ได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปพายแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มีคลิปใหม่อีกแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะไปดูไมค์คอนแข่งแล้วค่ะก็บ๊ายบาย